เราไม่มีความสุขถามว่าทำไมถึงรู้ตรงนี้เพราะมันเคยทำมาแล้วแล้วพอมันถึงวันนึงเนี้ยเราทนไม่ได้เองอะค่ะเราแบบว่าที่ปัญหามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ที่ว่าปิดบังนี่ไม่ใช่ว่าปิดบังเพราะว่าเราไปโกหกเขาหรืออะไรนะเราปิดบังในส่วนที่ว่าเราไปเผชิญอะไรมาแล้วเราไม่ต้องการให้เขาทุกข์ไม่ต้องการให้เขาทุกข์ไปกับเราด้วยตรงเนี้ยก็คือเป็นการปิดบังเขาแต่ว่าก็คือเคลียร์ไปแล้วก่อนหน้าที่จะเรียนเรื่องเนื้อแท้นะคะก็คือเคลียร์ไปแล้วทีนี้สิ่งที่ครูเอามาใช้ก็คือในเรื่องของที่ลงรายให้อ่านกันเนาะก็การคุยกับลูกการคุยกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยเนี่ยในเรื่องของงานเนาะที่เขาทำอยู่เพราะว่าลูกสาวก็จะประมาณว่าทำงานอะบางครั้งเด็กอะความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็จะเลอะอะพอเปิดคลิปไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็เพลินไงคะพอเพลินปุ๊บจากงานที่ว่าสำคัญไม่เร่งด่วนก็เลยกลายเป็นสำคัญเร่งด่วนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกให้เขาดูในไลน์เพราะว่าเขาจะชอบอ่านไลน์มากหนูก็เลยใช้วิธีนี้ในการสอนเขาแต่ถ้าถามว่าแล้วก็ถามลูกๆล่ะกับลูกๆล่ะเป็นยังไงเนื้อแท้ไหมจะบอกลูกทุกเรื่องนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าสภาวะทุกการเงินสังคมของแม่การที่แม่ไปอบรมเรื่องโค้ดเป็นยังไงอะไรยังไงจะบอกหมดค่ะจะไม่เคยปิดบังลูกเลยแม้กระทั่งปัญหาในครอบครัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่จะบอกหมดทุกเรื่องเพราะว่าที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการเอาปัญหาให้ลูกแต่ที่จะบอกเพราะว่าหนึ่งเป็นการสร้างเกราะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไอ้นี่คือความคิดส่วนตัวนะถ้าหากว่าเราปิดบังเขาเราสร้างภาพว่าโอ้โหครอบครัวมีความสุขมากแฮปปี้ดีดาเนาะไปไหนก็ถ่ายรูปกันแชะแชะแชะอะไรอย่างเงี้ยจูรู้สึกว่าเหนื่อยอะ ชัวร์เอาที่เราแบบว่ามีความสุขจริงๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มีก็โอเคเอาไปถ้าไม่มีก็บอกไม่มีก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงได้ล่ะถ้าไม่มีต้องมาเค้นคอมันก็คือไม่มีไหมคะใช่ใช่จูก็จะเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะตรงมาตรงไปแล้วเราก็สบายใจทำอะไรไปไหนสบายใจแล้วเขาจะรู้จักดูแลตัวเองรักษาตัวเองรู้จักด้วยเหตุและผลว่าตรงนี้เขาจะต้องไปยังไงอะไรยังไงเมื่อเจอเพื่อนแบบนี้เขาจะต้องใช้วิธีการแบบไหนเจอเพื่อนประเภทนี้เขาจะต้องดูแลตัวเขาเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้สรุปว่าไว้ถ้ามีโอกาสจะไปเอาเยอะๆฮัลโหลครับมาแล้วครับค่ะโอ้ดีใจมากเลยคุณอลิฟีนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับรถอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังคุยเรื่องเนื้อแท้กันดีนะครับค่ะสบายดีดีใจวันนี้ประชุมเยอะที่สุดเลยอ๋อสบายดีครับตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องเนื้อแท้กันนะคะพี่พรก็บอกว่าได้พอได้ไประบายความจริงให้คุณแม่ฟังเรื่องเนื้อแท้แล้วก็ทำให้เราสบายใจขึ้นคือก่อนหน้านี้เราก็คิดไปเองใช่ไหมตอนนี้พอเราไปพูดความจริงก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะพอแล้วเราก็สบายใจก็หายระแวงเลยแค่นั้นเองอ่ะก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรเงี้ยเนาะพอมาเรียนปุ๊บก็เข้าใจนี่น้องจูเขาก็เล่าว่าเขาก็สอนลูกให้มีเนื้อแท้ในตัวเองลูกไม่จำเป็นที่จะต้องมาหลอกแม่อะไรอย่างเงี้ยนะพอให้ลูกเข้าใจเรื่องเนื้อแท้ลูกก็เลยสามารถที่จะพูดความจริงได้ใช่ไหมคะแต่น้องจูก็พูดความจริงอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวมาคุณเปี๊ยกนะคะคุณเปี๊ยกเล่าเรื่องที่ว่าได้ไปใช้เนื้อแท้บ้างไหมคะค่ะคือเรื่องของเนื้อแท้ก็คือจริงๆอยู่คนเดียวนะอยู่ไม่ตลอดเลยก็แต่ว่าเราเนี่ยไอ้เรื่องเนื้อแท้กับการรักษาสุขภาพเนี่ยมันไม่ต่างกันใช่ไหมคะเรื่องของการพูดทันจันนี้เนี่ยแต่ประเด็นเรื่องของเนื้อแท้ที่แล้วเนี่ยผมก็มีความประทับใจโค้ดป๊อปหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของแก่นแท้ของธุรกิจเครือข่ายซึ่งเรากำลังทำอยู่ถูกไหมฮะก็คือเป็นเนื้อแท้ของเราล่ะคุณแท้กำลังจะทำธุรกิจเครือข่ายนะครับโค้ดป๊อปได้บอกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีแค่3อย่างเองที่จะสำเร็จนะผมมาทบทวนนะมันก็เป็นอย่างที่โค้ชป๊อปบอกนะครับก็คือ3ข้อคือการให้เก่งในธุรกิจนะถ้าเราเก่งธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะออกไปไหนเนี่ยไปคุยกับใครมันมีความมั่นใจครับมันมีความมั่นใจมันมีสภาพจิตใจที่จะกว่าคนอื่นครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับก็ได้ทบทวนเนี่ยทบทวนที่ได้เรียนมาต่างๆทบทวนเรื่องของแผนการตลาดทบทวนสินค้านะครับอันนี้คืองานที่ทำอยู่นะครับ
แล้วก็งานที่ทำตั้งแต่ครั้งแรกเลยเริ่มตั้งการตั้งเป้าหมายก็ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็เริ่มซอยเป้าหมายรายวันนะครับรายวันเลยว่าวันเนี้ยเราจะต้องท่องเรื่องของสินค้านะครับให้ได้อย่างนึงภายในสัปดาห์เนี่ยเราต้องได้สินค้าตัวนึงให้เก่งไม่ว่าจะถามอะไรจะตอบให้ได้อันนี้คือเป้าหมายชัดเจนนะครับลาย3เดือนนะครับแล้วก็ลาย6เดือนปลายปีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับเป้าหมายที่ได้มาแล้วก็โค้ชป๊อปบอกว่าอย่างที่3ก็คือเรื่องของแก่นธุรกิจก็คือเรื่องของการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ได้แบ่งปันแค่คนเดียวเองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงผมก็ใช้กฎของ80-20นะครับที่โค้ชป๊อปบอกโอ้ครับมันถือว่ามันโดนนะ80-20เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับก็ลองนั่นแหละถ้าลองใช้ดูนะโค้ชกด80-20เนี่ยใช้ได้จะได้ผลมากเลยครับก็น่าจะได้คนมาเข้าอบรมนะครับโค้ชคนหนึ่งละนะฮะเท่าที่ได้คุยกันนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเข้าอบรมด้วยครับผมก็ได้แก่นของธุรกิจการที่เขาเพิ่มมาถือว่าเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกชัดเจนขึ้นในธุรกิจเครือข่ายครับคุณเปี๊ยกเก่งมากเลยเนาะพวกเราว่าไหมคุณเปี๊ยกเก่งมากเนาะโอ้โหเอาไปใช้ได้จริงเลยสุดยอดครับเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเพิ่งมาเก็ตเรื่องเป้าหมายเพิ่งเก็ตนะฮะเพิ่งเก็ตเลยว่าตอนแรกเราคิดเป้าหมายเราจะต้องมีนู่นมีนี่นะอันนั้นไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เป็นเป้าหมายอันนั้นไม่ใช่ปะอันนั้นไม่ได้เป้าหมายนะนั้นมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราอยากได้ไงฮะแต่เป้าหมายมันต้องซอยนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับราย3เดือนมันต้องชัดเจนนะครับเป้าหมายอันนี้ที่ผมทำไว้นี่วันนี้มาประชุมกับคุณเปี๊ยกนี่พี่พรก็ได้ด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะจริงไหมเราก็ได้สิ่งนี้เราก็ได้จากโค้ชป๊อปอะครับเราก็เอากลับมานำมาคิดมาทบทวนมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเราไม่มีอะไรอ่ะไม่มีไกด์ไลน์นะครับไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีคนชี้ทางนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าโอเคครับถ้าจบหลักสูตรนี้ผมว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จแน่เลยสมควรนะครับค่ะครับผมก็ที่สำคัญค่ะมันก็ได้ประมาณแค่นี้ครับผมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจเจล่ะคะน้องเจเจประมาณเรื่องเนื้อแท้ได้ใช้ยังไงบ้างคะค่ะครับก็หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วลดไป2กิโลทีนี้ก็ลดอีก2กิโลนะครับมาเรื่อยๆแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องลดน้ำหนักจะเป็นเรื่องเครียดมากนะครับมันไม่เบิกบานแต่พอเราผ่านเรียนการเรียนคอร์สของเรียนโค้ชแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการทำติดให้เบิกบานเนี่ยมันจะมีผลนะครับในการที่ทำให้ลดน้ำหนักได้สบายขึ้นไม่เครียดมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งเราผ่านเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับการยึดติดกับอดีตการกังวลกับเรื่องอนาคตการไม่มองปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นคนคิดมากครับยึดติดกับอดีตมากแล้วก็กังวลในเรื่องอนาคตมากๆแต่ตอนนี้ไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลกับอนาคตแล้วทำให้ตัวเราว่างสมองเราโล่งมากขึ้นนะครับมันทำให้เราหันมาสนใจกับในการทำเรื่องปัจจุบันมากขึ้นจิตเราสบายมากขึ้นนะครับไม่หนักไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เรื่องของการลดน้ำหนักมันก็เลยดูเบาขึ้นไม่ดูแบบเป็นงานยากงานเครียดงานกังวลเหมือนเดิมนะครับส่วนวันอาทิตย์นี้ก็พอดีได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันแล้วกันมากนะครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่จริงมันเป็นการที่เขาดูแลสุขภาพไม่ดีมากกว่านะครับแล้วก็มันเป็นการที่เขาคิดผิดในการเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านก็จะชวนเขาเข้ามาฟังโค้ชวับนะครับจะได้มีแนวการคิดในการดูแลสุขภาพใหม่นะครับจริงๆเขาอายุ20กว่าเองแต่ว่ามีปัญหาเรื่องโรคเยอะมากกินยาเป็นกำกำเลยครับน่าสงสารมากน้องที่รักกันน่าเป็นน้องสาวคนหนึ่งเลยเรื่องธุรกิจก็เขาก็ต้องการรายได้อยู่แล้วครับแต่ว่านี้ก็ถ้าสุขภาพมาเดี๋ยวเรื่องชีวิตดีขึ้นเดี๋ยว
หลายๆอย่างเดี๋ยวก็ดึงดูดเข้ามาเองครับการกดแรงดึงดูดถ้าเขาพูดส่วนมากขึ้นครับผมค่ะค่ะก็ดีครับโอเคค่ะค่ะแล้วคุณอลิฟินล่ะคะคุณอลิฟินได้ใช้หลักสูตรที่เรียนมาครั้งที่3ยังไงบ้างคะก็ผมเข้ามาสายหน่อยก็พอดีติดงานประจำนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ป่วยมา 2-3 วันเพิ่งจะฟื้นไข้ค่ะครับทีนี้จากเรื่องของอะไรนะเนื้อแท้ค่ะเนื้อแท้ก็พยายามที่จะยอมรับความจริงมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ไปคุยให้กับใครได้ฟังอะไรมากมายก็มีคุยที่ศูนย์เซ็นเตอร์นั่นแหละนะครับทีนี้จากการที่ผมเองเนี่ยเหมือนกับว่าจากงานประจำที่มันรู้สึกว่าเราใจเองไม่ค่อยมีความสุขกับงานอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยอะไรเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีชีวิตชีวาในเรื่องของการทำงานประจำก็ได้ที่โค้ชป๊อปเนี่ยที่จะช่วยแนะในเรื่องของให้เราเองมีความสุขกับงานทีนี้เราก็เลยมีเหมือนกับการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเราต้องเหมือนกับจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการยอมรับความจริงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเป้าหมายที่ผมคิดเนี่ยที่ตั้งไว้นะภายใน1เดือนเนี่ยที่ว่าจะสามารถที่จะมีทีมงานให้ได้1คนซ้ายคนขวาคนหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจอะไรมากมายแต่ว่าก็มีเป้าหมายที่จะปิดเป็นอะไรนะจะปิดเป็นที่เป็น 50,000 PV อ่ะอ๋อ 5,000 คะแนนนะที่เป็นแพลตินัมใช่ไหมค่ะค่ะแพลตินัมค่ะคือเป็นอะไรนะฮะแพลตินัมค่ะแพลตินัมค่ะเป็นแพลตินัมครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจให้มันเด่นชัดมากขึ้นแต่ครับค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ก็ชวนน้องไว้สองคนนะครับว่าจะให้เข้าไปเรียนน่ะเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มต้องติดตามอีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของการชวนนี่ผมก็ไม่ได้เปิดธุรกิจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเปิดในเรื่องของให้เขาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการมีแนวความคิดที่ดีก่อนค่ะอะไรประมาณนี้เขาก็สนใจอยู่ครับค่ะยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป้าหมายรายวันในส่วนใหญ่ก็จะพยายามหารายชื่อใหม่นะการหารายชื่อคนที่เป็นผู้ติดผู้มุ่งหวังรายใหม่อยู่ตลอดจากลูกค้าหรือว่าจากงานประจำที่ผมทำอยู่ครับค่ะครับคงจะมีแค่นี้ก่อนค่ะก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะพูดแบบครบเลยนะคะก็คงมีน้องจูอยากเสริมอะไรไหมคะในหลักสูตรที่เรียนมามันจะมีเรื่องเนื้อแท้เรื่องโลกอดีตปัจจุบันเลือกเปลือกกระพี้แก่นเนี้ยน้องจูอยากจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะว่าได้เอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็คือจริงๆอ่ะจูไปเจอกับที่เป็นทีมงานเก่าเนาะจากที่ว่าที่เคยซื้อฟังนะที่ว่าเป็นเรื่องของทีมที่เป็นตอนค่ะซึ่งรู้มาว่าพี่เขาอกหักจัดแต่ธุรกิจ MLM เนี่ยอีก2บริษัทซ้อนกันทีเดียวเลยนะพร้อมกันเลยนะ2บริษัทก็เลยเข้าไปคุยกับเขาแต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าจะต้องไปซ้ำเติมหรือไปอะไรเขานะก็คือคุยเขาฟังแล้วก็คุยถึงข้อมูลที่เราได้มาว่าเป็นยังไงคือคุยให้ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะออกหาลูกค้าด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะก็โดนพี่เขารีคูทเข้าไปตัวนึงแต่ว่าตัวยังไม่ได้เข้านะพี่เขาไปจับอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวข้าวสารเป็นตัวข้าวสารเขาเอามาทำเป็น MLM เหมือนกันนะคะพี่พรจุ๊บจะทราบเป็น MLM ใช่ๆๆๆเป็น MLM แล้วพี่เขาก็บอกว่าลงแค่นี้เองนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกว่ามันเป็นอาหารหลักเขาก็ให้ได้แล้วว่ามันเป็นอาหารหลักนะไออย่างที่เราทำอยู่มันเป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรียกว่าเขาจะมากับเรานะแต่ว่าที่มันเป็นพ่อที่การที่เราทำงานด้วยกันมาการโฟกัสงานเนี่ยพี่น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดโฟกัสงานไปนะเนี่ยก็
ยูจะไม่ได้สนใจเลยยูจะโฟกัสงานลงไปเนี่ยในจุดใดจุดที่ยูต้องการนี่ลงแล้วข้อมูลที่เขาได้จากยูเนี่ยก็คือข้อมูลที่เจาะลึกจริงซึ่งเขาไม่ได้จากคนอื่นเลยนะคะคือพอคุยไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยชัดเจนขึ้นมาว่าโอเคคือแบบเหมือนกับเขาเชื่อแต่ว่าถ้าเรื่องของการที่ว่าจะไปอบรมที่กรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบอกนิดนึงว่าตรงนี้มันคือสัตหีบถามว่าไกลจากกรุงเทพไหมอันที่จริงมันก็ไม่ไกลแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรือว่ายังไม่ได้เก่งจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะชวนยากและโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เนี่ยคือหนึ่งก็คือสัตหีบสองก็คือในเรื่องของเด็กปิดเทอมและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของครอบครัวของแต่ละคนเนาะเพราะมันจะมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นสังคมครอบครัวที่คุณเจอนะคะมันจะเป็นสังคมครอบครัวก็เลยคุยในระดับนึงแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะมีสัญญาพันธะทางใจกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ามันมีการที่ว่าจะสัมมนาแถวนี้นะหรืออะไรอย่างนี้นะเราก็เชิญละกันอย่างเงี้ยก็คือให้เขาเปิดใจให้เขาเปิดใจตรงนี้ก่อนนะคะของจูการทำงานในเรื่องการหาดาวไลน์หรืออะไรของจูเนี้ยอาจจะช้านิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่าทำไหมทำอาจจะช้าหน่อยนึงแต่ถ้าหากว่ามันเดินแล้วอ่ะมันจะไปแบบมันจะไปแบบทะลุทะลวงอ่ะพี่ถ้ามันสตาร์ทติดแล้วอ่ะนะตอนนี้ก็คือต้องรับเขาเรียกอะไรรักษาใจของแต่ละคนไม่ใช่ว่าเอาความคิดเขามาใส่ตัวเรานะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอยู่คนเดียวก็มีเนาะบางคนก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ารู้เรื่องของคนอื่นเยอะด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะแต่ละคนเขาก็อยากจะมาคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเป็นคนที่เก็บความรักของคนอื่นอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องค่อยแตะกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างถนอมน้ำใจคนที่อยู่รอบๆทั้งหมดค่ะแต่ว่าก็มีที่แบบว่าโอเคเซเยสมาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่จูไปเอากาแฟมาอะไรมาก็อ่ะมันก็แบบว่าเป็นอะไรเราเชื่อมได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะพลังใหม่ประมาณนี้นะคะครับค่ะเชิญค่ะคุณอลิฟีนค่ะก็ผมนี่จากสังกัดที่ได้เข้าอบรมที่โค้ดป๊อปเนี่ยที่สังเกตตัวเองก็คือเราเนี่ยจะพยายามยอมรับความเป็นจริงหรือว่ายอมรับฟังคนอื่นมากขึ้นทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้เรื่องราวเกี่ยวคนอื่นยอมรับการที่เขาจะฟังเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นโดยที่ไม่แบบไปปิดกั้นหรือว่าไม่ปิดตอกกลับอะไรเขามากมายตอนนี้ก็คือว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มเหมือนกับว่าทำเหมือนว่าเพื่อนๆจะเห็นความสำคัญเพื่อนๆก็จะมองทำไมเมื่อก่อนนั้นก็ยังพูดทำไมเมื่อก่อนนั้นมันพูดมันจะเถียงตลอดแต่นี้มันไม่เถียงแล้วเงียบไหมอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเรานิ่งมากขึ้นเราเหมือนกับว่าเรานิ่งมากเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงไปบ้างในทางที่ดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราจิตเราเหนียวเขาไงครับถ้าเรานิ่งไงครับครับถ้าเราไปเต้นนั่นแหละเราจะรู้สึกว่าเราผ่านจิตเราจะต่ำกว่าครับใช่ไหมเราต้องล้างใจอะค่ะทุกอาทิตย์เมื่อก่อนนู้นตอนนี้เปลี่ยนเยอะเมื่อก่อนนั้นจะไม่ค่อยได้ในเรื่องของการพูดคุยกับคนเราก็จะแบบพูดมาแล้วก็สายไปตลอดแต่ตอนนี้ไม่ละมันจะเริ่มแบบเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากขึ้นยอมรับฟังคำพูดคนอื่นมากขึ้นดีขึ้นมากๆเลยก็แต่เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยตั้งใจจะต้องพาคนไปให้ได้หนึ่งคนตามสัญญาไว้กับกดป๊อปดีมากทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นพี่พรก็รู้สึกได้ทุกค่ะรู้สึกว่าเวลาเราไปชวนคนเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราจะฟังเวลาเราฟังเขาพูดเนี่ยเราจะคอยสังเกตหาจุดอ่อนของเขาว่าเขามีจุดอะไรที่เราจะใช้หลักสูตรของเราเนี่ยเข้าไปพูดปิดให้เขาได้เนาะหรือไปช่วยเหลือเขาได้ใช
ช่ไหมเราจะรู้สึกเรานั่งออกมาข้างนอกเราจะไม่คลุกเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของเขาละเราจะออกมาข้างนอกแล้วก็มองดูเขาว่าเขาขาดอะไรแล้วเราก็จะเอาหลักสูตรของเราเรียนเนี่ยไปเติมจุดบอดให้เขาใช่ไหมคะเนาะครับครับจริงเลยนะแม่ค่ะผมว่าผมเดินถูกทางแล้วนะผมก็รู้สึกดีใจพวกเราทุกคนเดินมาถูกทางแล้วพวกเราทุกคนก็โชคดีมากเลยที่ได้มาอบรมรุ่นที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับให้กำลังใจกันค่ะค่ะได้คุยกับโค้ชป๊อปว่าหลังจากจบหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งเนี่ย12ครั้งเนี่ยพวกเราก็คงแบบประทับใจอะรักกันมากขึ้นเนาะก็ไม่คงไม่อยากจะแบบคืออาจจะมีการจัดแคมป์ถามโค้ชป๊อปว่าถ้าเราจะจัดแคมป์ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเนาะเพื่อที่จะไปเข้าแคมป์ให้โค้ชป๊อปเขาแบบให้ประทับให้เราเข้าใจลึกซึ้งเลยเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นอาจจะไปค้างสัก2วัน1คืนเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงคะสะดวกไหมคะสุดยอดดีครับดีครับสุดยอดจัดเลยที่คอนจัดเลยครับค่ะอาจจะไปจัดที่สัตหีบอะไรเงี้ยให้น้องจูหาที่พักให้ค่ายทหารได้เลยได้เลยได้เลยดีครับใกล้ๆได้เลยค่ะจะได้มีวินัยเหมือนทหารเลยดีไหมคะมาช่วงหน้าหนาวหน่อยปีใหม่พอดีเลยใช่เนาะน่าประทับใจนะค่ะดีครับดีฮะมันเหมือนกับว่าเราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆนะใช่ผมมองเห็นในอนาคตไปได้พูดได้ที่ใหญ่มากคงคุยกันอีกทีอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็น้องจูก็ช่วยลองมองหาที่พักไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมีเส้นสายเนี้ยค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะก็คือถ้าเรารวมพลังกันได้เนี่ยนอกจากทีม3ของเราเนี่ยนะคะเราสามารถรวมพลังได้ค่อนข้างแน่นแฟ้นเนาะคือจะบอกให้เลยว่าการประชุมกลุ่มของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือของกลุ่มเราเนี่ยมีการสรุปค่ะแล้วก็เรามาร่วมประชุมกันเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่องไม่มีขาดเลยสักสัปดาห์นึงนะคะแล้วก็เลยทำให้ของเราค่อนข้างโดดเด่นจนโค้ชป๊อปเนี่ยเขาขอที่สรุปของทีมเราหรือเสียงที่เราอัดไว้เนี่ยไปเป็นตัวอย่างให้กับทีมอื่นเลยนะคะพี่พรก็แบบพี่พรนี่พี่พรผมว่านะเดี๋ยวพอเราจบหลักสูตรแล้วการประชุมกลุ่มผมว่าน่าจะให้มีต่อไปตลอดเลยก็ดีเนาะโอ้ดีจังเลยดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกันเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้พี่พรเป็นอะไรนะเป็นโค้ดประชุมกลุ่มให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจของเราตลอดไปยินดีเลยค่ะผมว่าดีนะมันเหมือนกับชีวิตเราอ่ะได้มีโค้ดที่จะคอยประคับประคองให้เราเดินไปให้ถูกเส้นทางบางทีบางคนแบบเคลียร์เคลียร์มาล้าล้ามาอะไรเงี้ยบางทีได้มาอาทิตย์นึงได้มาคุยกันมันก็ทำให้เรารู้สึกมีแนวทางที่แปลกใหม่มากขึ้นจากเพื่อนๆที่แชร์กันเนาะค่ะแล้วก็ถามว่านิดนึงว่าตอนเนี้ย4ทุ่มเนี้ยมันดึกเกินไปไหมสำหรับแต่ละคนเนี่ยผมไม่ดึกเกินครับสำหรับแต่ผมไม่ดึกเพราะที่ผมยังอะไรนะยังไม่เลิกงานเลยคือกำลังดีเนาะกำลังดีพี่พรก็ชอบเวลานี้ค่ะมันเป็นอยู่ในห้องส่วนตัวของเราอะเราไม่ต้องอยู่ข้างนอกหรือบางทีมันคุยกันไม่สะดวกพี่ก็บันทึกเสียงไม่ได้พี่ก็อันนี้พี่จะเขียนบันทึกไปด้วยนะคะพอเสร็จปุ๊บพี่ก็สามารถขี่เข้าเครื่องได้เลยอะคือพี่ไม่ต้องค้างงานเลยค่ะพี่ไม่ต้องมาแกะเทปอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในห้องของเราที่เราทำได้สะดวกค่ะถามนิดนึงพี่พรที่ว่าเรียนสอนออนไลน์ค่ะวันที่เท่าไหร่นะผมเห็นอ่านยังไม่ได้ลงชื่อไปก็คือเขาจะเรียนวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนทีนี้มันก็จะเป็นวันธรรมดาก็เข้าใจว่าแต่ละคนก็มีงานประจำทำอาจจะลำบากอยู่อะค่ะแต่เขามองว่าเดี๋ยวถ้าไงวันอาทิตย์ผมไปคุยเคลียร์อีกทีนึงค่ะคืออย่างนี้คือพี่พรไม่ว่างเลยบอกวันเสาร์คือพี่ต้องขอโทษจริงๆพี่พอไม่ไหวแล้วพี่ก็ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากโค้ชป๊อปเขาถึงก็ยอมเปลี่ยนวันเลยพี่ก็เกรงใจสุดๆเลยนะบอกตรงๆคือพี่พรอ่ะวันเสาร์อาทิตย์มักจะติดครอบครัวแล้วก็ติดต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลหรืออะไรบ้างเนี่ยค่ะพี่พรก็บอกว่าไม่เป็นไรก็โค้ชป๊อปบอกไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพี่พรไม่ได้เรียนน่ะใครจะเป็นคนมาสรุปหลักสูตรแล้วมาสอนต่อ
แล้วก็เลยแบบว่าเกรงใจต้องสอนคนต่อไปใช่ใช่ต้องเข้าเรียนค่ะก็คือคนลุงเนี่ยเขาคิดครั้งละ600ทีนี้ถ้าพี่พรไปก๊อปปี้เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็มาเป็นสไปเดอร์กรุ๊ปของเราอ่ะคือเราจะต้องประยุกต์ของเขาให้มาคล้ายๆของเราอ่ะเพราะเราจะรู้จักสไปเดอร์กรุ๊ปดีมากกว่าเขาถูกไหมคะแล้วพี่พรก็จะก๊อปมาพี่พรจะคิดแค่ร้อยเดียวคือไม่ต้อง600อย่างเงี้ยมันแพงไปเนาะพี่ว่าโอ้มันโหดสำหรับพวกเราสไปเดอร์กรุ๊ปเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมพี่พรค่ะเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมคะก็คงต้องไปเรียนก่อนคราวนี้เพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่าค่ะแต่เป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปเรียนก่อนแล้วพี่ก็จะแอบอัดเทปอัดอะไรมานะคะคิดว่าเขาคงไม่อัดแต่ว่าพี่คงแอบได้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาแคะหลักสูตรเขาค่ะแล้วเราก็จะมาทำหลักสูตรสอนของเราเองค่ะเพราะว่าเรากลุ่มสไปเดอร์กรุ๊ปเนี่ยเรามีวัฒนธรรมของเราแล้วเราจะเข้าใจเนื้อหาโค้ชบางทีเราก็จะเอาเนื้อหาโค้ชมาสอดแทรกในการสอนไอทีการโพสต์ออนไลน์ได้เนี่ยนะคะค่ะนะคะก็เดี๋ยวขอให้พี่พอเรียนก่อนละกันนะขอโทษทุกคนที่เปลี่ยนมาเป็นวันจันทร์ค่ะ ไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่ได้ตั้งใจผมว่าวันจันทร์ก็ทำงานนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าการทำงานเป็นอุปสรรคทำให้ผมไม่เข้าเรียนเนี่ยผมก็ตัดมันทิ้งไปเลยโอ้โหตบมือให้เจเจตัดเลยยอดเลยสุดยอดสุดยอดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นพี่พรกับใครหลายๆคนทำงานออนไลน์นะครับมันมีประสิทธิภาพมากมันสามารถดึงคนและทำให้ดึงคนเข้ามาได้มากขึ้นนะครับคนบางคนเราไม่เคยรู้จักเขาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องลองกันนะครับค่ะเดี๋ยวแต่ว่ามันมีอานุภาพในการดึงดูดคนเข้ามามากและคนตอนนี้คนสมัยใหม่คนพวกวัยรุ่นอะไรพวกนี้เขาจะติดพวกตัวออนไลน์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีเป้าหมายเขาอยากจะได้มือถืออยากจะได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเขาอยากมีรายได้เขาอยากมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีตั้งแต่สมัยตอนเรียนเลยเนี่ยตอนเรียนเลยหมายถึงว่าเขามีงานทำในตอนเรียนไม่ต้องไปรอจบเนี่ยมันทำให้เขามีสิ่งเติมเต็มเหล่านี้ได้ซึ่งผมมองว่าสไปเดอร์กรุ๊ปมีทุกอย่างที่พร้อมมากกว่าตัวผมใส่ที่ทำให้เขาสามารถสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาสำเร็จ1คนเนี่ยมากขึ้นพอ1คนสำเร็จมากขึ้นก็เหมือนกับคำที่โค้ชอาจารย์โชคเล่าพูดถึงอยู่เรื่อยๆก็คือ one for all all for one เนี่ยนะครับเมื่อสำเร็จ1คนเดี๋ยวก็สำเร็จเป็นทีมใหญ่พอมีตัวอย่างของความสำเร็จเนี่ยความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าการดึงคนจากออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราดึงดูดเอากลุ่มวัยรุ่นเข้ามาได้เยอะมากอันนี้พี่พรก็เคยสัมผัสเนาะใช่ก็เลยอยากให้ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่พรเรียนพี่พรออกมาเป็นโค้ชสอนพวกเราก็จะเห็นภาพชัดเจนกันมากก็ค่ะพี่พรจะพยายามแต่ถ้าน้องเจเจไปเรียนด้วยจะดีมากเพราะน้องเจเจบันทึกเก่งแล้วก็คือจดละเอียดมากแล้วเราก็จะได้มาเสริมกันค่ะค่ะขอบคุณมากเลยที่น้องเจเจลางานมาเรียนเลยค่ะเราไปด้วยกันนะพี่พรเนาะค่ะยินดีเลยเต็มที่ช่วยเต็มที่ได้เลยค่ะได้เลยไปวันไปเรียนวันไหนนะพี่พรเรียนวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนเนี่ยค่ะวันจันทร์ต่อจากเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี่เหรอวันจันทร์ที่7ค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งจนถึงวันที่31ครับบวกเข้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอ๋ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนาะค่ะทั้งคนละ600ยังไงทำตัวให้ว่างนะครับแล้วลองคุยกันหลังวันจันทร์โอเคเลยค่ะค่ะโอเคสำหรับอยู่กรุงเทพไปได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเดี๋ยวแบ่งเวลาได้วันจันทร์อาทิตย์หน้าค่ะมาเลยนะมาเลยเขาปิดรับเราก็มาเหอะไม่เป็นไรถ้าเรามาแล้วเขาต้องให้เราเรียนจริงนะ
ครับจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้เรียนอยู่แล้วโอเคโค้ชลุงเนี่ยเขาเอาอยู่แล้วเงินนะแต่นิดนึงคือธุรกิจเก่าธุรกิจนึงนะพี่พรทำอยู่ที่ตอนนั้นนะครับก็คือมีคนมีรายได้จากการสร้างเครือข่ายจากออนไลน์เนี่ยสัปดาห์ละ20,000 บาทอันนั้นเป็นโค้ชลุงแต่ว่าโค้ชมันคือตัวสินค้าเนี่ยมันเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆยอดมันเยอะก็เลยทำให้มีรายได้เข้ามาเยอะแต่ว่าตรงนั้นพอดีเขาไม่มีระบบที่ชัดเจนก็เลยทำให้วันนึงธุรกิจก็เลยล่มสลายไปนะครับแต่วันนี้ของเรามีลูกค้าดีๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำระบบออนไลน์ในการดึงดูดคนดึงดูดผมว่าตัวเลขเรื่องรายได้น่าจะใกล้ๆกันนะครับก็เลยว่าถ้าคนถ้าเรามีโอกาสเดือนเรื่องออนไลน์ด้วยมันจะทำให้เรามีออปชันหนึ่งแล้วก็มีลูกทีมเข้ามาที่เป็นพวกวัยรุ่นที่ผมเคยเจอนะพวกเรียนในร้อยหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะมาคือคนหนึ่งทำนะครับที่เหลือพวกที่เหลือเนี่ยพอคนหนึ่งทำเนี่ยอีกคนไม่ทำมันก็แตกกลุ่มแตกกลุ่มกับเพื่อนเขาก็จะมาทำด้วยทีนี้พอทำกันเป็นกองร้อยทำกันเป็นห้องอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นกลุ่มๆเนี่ยความสำเร็จมันก็เลยง่ายขึ้นคือทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับนี่ถ้าบวกกับพลังความคิดของโค้ชป๊อปความคิดที่ถูกต้องจะมองว่าโอกาสไปได้ไกลทีนี้คนเหล่านั้นจะเข้ามาหรือเปล่าก็คืออยู่ที่การวิธีการที่เราจะทำทางออนไลน์แล้วก็หนึ่งคือความคู่ควรของตัวเราเองเราก็ต้องพัฒนาความคู่ควรเพื่อดึงดูดให้เขาก็ควรแล้วกับเข้ามาหาเราอะครับแต่ว่าผมบอกว่าพลังของออนไลน์เยอะมากคือเคยแชร์กับพวกเพื่อนๆเลยแล้วบอกว่ากลุ่มคนที่รู้จักคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นอยู่ประมาณ20เพราะฉะนั้นเนี่ยดึงไปดึงมานะพี่ดูเนาะดึงไปดึงมาก็หมดแล้วหายได้หมดนะก็แต่ว่าก็ต้องคิดอยู่ทีนี้คนอีกประมาณ700,000 คนก็จะเป็นพวกกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็คือพวกพวกนายกอบต.อบต.พวกเจ้าของบริษัทเพื่อนหัวหน้าบริษัทอะไรพวกเนี้ยนะครับหัวหน้าออฟฟิศหัวหน้าฝ่ายอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ต้องสัมผัสกับตรงนั้นเขาดึงเขามาแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดก็คือประมาณ20,000,000 คนคนออนไลน์นะครับแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าเป็นคนออนไลน์เนี่ยนะครับเขาเจอสื่อทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงให้เขาเข้ามาทำกับเราเนี่ยมันเดิมถ้าเดิมถ้าไม่มีสไปเดอร์กรุ๊ปนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่กับเรานิ่งๆเนี่ยยากแต่ว่าถ้าเรามีสไปเดอร์กรุ๊ปมันจะทำให้เขาอะอยู่ติดกับเราอะติดกับบริษัทที่ติดกับสไปเดอร์กรุ๊ปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับค่ะแล้วก็วิธีการออนไลน์ก็จะเป็นการดึงคนที่คือตัว20กว่าล้านคนเนี่ยเราสถิติมันจะลำบากนิดนึงแต่ว่าคืออาจจะ10คนเนี่ยอาจจะดึงมาทำได้ทั้งคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรายิ่งออกสื่อไปได้เยอะทำสื่อซึ่งตรงเนี้ยพี่พรก็ทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราแค่จัดการทำสื่อตรงเนี้ยให้ทุกคนเขารู้จักแล้วก็ตรงกับคนที่เราต้องการนะครับแล้วจักรวาลก็จะมีคนเหล่านี้กลับเข้ามาให้เราเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราครับจิตของเราต้องทำให้ต้องพัฒนาให้คู่ควรนะครับแล้วจักรวาลก็จะมอบคนเหล่านั้นกลับมาให้เราดูแลค่ะสุดยอดเลยค่ะยอดครับค่ะค่ะสุดยอดค่ะเจเจสรุปได้ดีมากค่ะคือการทำออนไลน์เนี่ยพอมีคนเข้ามาแล้วเราจะต้องมีส่วนกลางหรือเซ็นเตอร์สำหรับรับโทรศัพท์แล้วก็สามารถพูดได้เหมือนกันคือวิธีรับโทรศัพท์ต้องพูดเหมือนกันแพทเทิร์นเนี่ยต้องถูกต้องเพราะโค้ชป๊อปก็ได้เขียนอยู่ในเล่ม2เลยชัดเจนมากนะคะค่ะแล้วแต่เราต้องมีเซ็นเตอร์ในการที่จะให้รู้ว่าเป็นคนที่มาจากการโพสต์ของใครแล้วต้องชื่อตรงต่อกันตรงนั้นคือเราต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานที่ชัดเจนนะคะซึ่งเราต้องหาอาสาสมัครในการทำค่ะเราต้องมีทีมที่คนที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็มาทำตรงนี้มาช่วยกันเนี่ยค่ะ
นั้นตรงตอนนั้นอ่ะเราต้องมาวางแผนกันทีนะคะค่ะอาจจะผลัดกันทําเนี่ยค่ะซึ่งการทําออนไลน์ก็ต้องเป็นประมาณนั้นนะคะค่ะเพราะว่าพอเราทําเวิร์คแล้วเนี่ยสายที่เข้ามาจะเยอะมากมันจะมีเซ็นเตอร์คอลแล้วก็มีสายที่เข้ามาเยอะมากแล้วเราต้องจัดระบบในการทําตรงนี้ให้เป็นระเบียบค่ะโอเคยังไงก็เก่งๆกันทั้งนั้นแหละค่ะอย่างโค้ดป๊อปเองก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีไงพวกเราก็คงต้องมาช่วยกันนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็โทรศัพท์มาทั้งหมดเป็นเวลา38นาทีแล้วนะคะก็คิดว่านานพอแล้วเนาะมีใครอยากจะเสริมไหมคะคุณเปียกคุณเปียกมีเสริมอะไรไหมคะคุณเปียกพูดดีมากเลยนะคะในตอนแรกที่เรื่องเคยคุณเปียกหลับไปแล้ววันอาทิตย์เจอกันอีกทีนึงค่ะโอเคงั้นก็ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงน่ารักที่สุดเลยค่ะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวดูสรุปประชุมกันนะคะค่ะใครมีอะไรเสริมก็เขียนไลน์มาเป็นวอร์ดดิ้งได้นะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากทุกท่านค่ะนอนหลับฝันดีนะคะทุกท่านค่ะค่ะขอบคุณพี่เปียกขอบคุณพี่นะครับแล้วก็ขอบคุณครับนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณไหม